วัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวเทนิวนะครับวันนี้พาไปสรุปผลการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็สงขลานะครับผู้เปลี่ยนตรงก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคว้าชัยชนะไปลาบค่าตามสไตล์ของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือเป็นขวัญใจของคนใต้นะครับแสดงว่าคนปักใต้ยังคงเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะครับแน่นอนว่าก็มีการเดินสายหาเสียงกันและหลายคนก็จับตาครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลครับเพราะว่าการขึ้นเวทีหาเสียงของสองพรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐนี่โอ้โหเรียกได้ว่าไม่ไว้หน้ากันเลยครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยด่าต้องบอกว่าด่ากันเลยก็ว่าได้ครับปล้นกันกลางแดดกับวันแสกๆครับพรรคอีกพรรคนึงก็บอกว่าโครงการนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของรัฐบาลประชารัฐก็ขึ้นป้ายหาเสียงครับบอกว่าโครงการคนละครึ่งนี่ถ้าอยากจะต่อต้องเลือกคนนี้ต้องเลือกส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐก็เถียงกันไปมาแย่งกันว่าเป็นของพรรคใดกันแน่แล้วก็โอ้โหแน่นอนว่าพอผลออกมาเมื่อวานนี้นะครับผู้ปราชัยคว้าชัยก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับเนี่ยนะครับและที่ต้องบอกว่าบุกที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือพรรคก้าวไกลนะครับต้องยอมรับว่าคะแนนเนี่ยลดควบเลยจริงและในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยยังคงเจาะฐานเสียงได้ยากนะครับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของส.ส.จังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่1นะครับหมายเลข1ก็คือนายอิสรพงษ์มากอำไพพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ไป 48,981 คะแนนหมายเลข2นะครับร้อยตำรวจโทสมชายแพ่งยงยุทธนะครับพรรคไทยศิวิไลเนี่ยได้502คะแนนครับและหมายเลข3คือนายวรพลอนันตศักดิ์พรรคก้าวไกลเนี่ยได้ไปแค่3520คะแนนหมายเลข4นายชวริตอาจหารพรรคพลังประชารัฐครับได้ไป 32,229 คะแนนนะครับหมายเลข5ก็คือพันตำรวจเอกทศพลโชติคุดพักจากพักก้านะครับได้ไป 7,591 คะแนนด้วยกันถือว่าได้อันดับ3นะครับอันดับ1ก็คือพรรคประชาธิปัตย์อันดับ2พลังประชารัฐและอันดับที่3ก็คือพรรคกล้านะครับขณะที่ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของส.ส.สงขลานะครับเขตเลือกตั้งที่6ก็ดังนี้ครับหมายเลขที่1คือนางสาวสุภาพรกำเนิดผลพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป 45,576 คะแนนคว้าชัยชนะนะครับหมายเลขที่2คือนายที่วัดดำแก้วพรรคก้าวไก่ได้ไป 5,427 คะแนนครับและหมายเลข3คือนายอนุกูลพฤกษานุสักพรรคพลังประชารัฐได้ไป 40,531 คะแนนนะครับหมายเลข4นายพงศธรสุวรรณรักษาพรรคก้า 1,350 คะแนนหมายเลข5นางภัทรวีศรีศักดาพรรคพลังสังคมได้ไป123คะแนนนะครับข้อมูลการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่24มีนาคม62ปรากฏว่าในส่วนของเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชุมพรนะครับคือนายชุมพลจุลไสยพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ไป 42,683 คะแนนด้วยกันนี่นะครับต้องแน่นอนว่าอย่าลืมตรงว่าภาคใต้เนี่ยยังคงประชาธิปัตย์ยังคงครองพื้นที่ยังคงครองใจอยู่แม้พลังประชารัฐไปเจาะฐานเสียงนะครับคุณธรรมนัสลงพื้นที่ไปหาเสียงด้วยตัวเองนะครับจนเป็นดราม่าเกิดขึ้นจนบางคนตั้งคำถามว่าโอ้โหปราศัยบนเวทีหาเสียงแบบนี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมกันหรือไม่และเมื่อวานนี้นะครับมีผู้สื่อข่าวไปถามคุณธรรมนัสก็ยอมแพ้ในความพ่ายแพ้ยอมรับแต่บอกมาครับว่าไม่เคยเห็นการเลือกตั้งครั้งไหนที่โกงกันมากขนาดนี้มาก่อนนี่นะครับพูดวาคำนี้ออกมาแสดงว่ายังไงกันแน่นะครับประชุมครม.ยังต้องนั่งอยู่ด้วยกันนะครับและที่สำคัญคือคุณนิพนธ์บุญญามณีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีการสั่งฝ่ายกฎหมายให้ดำเนินการเอาผิดกับคุณธรรมนัสแล้วด้วยนี่ครับเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรสงขลาภาคใต้นะครับแต่สะเทือนมาถึงกทม.นะครับคุณนิพนธ์บุญญามณีบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสัมพันธ์รัฐบาลต่อจากนี้ไปนี่ครับภาพรวมการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลานะครับพรรคประชาธิปัตย์ยังคงคว้าชัยอย่างต่อเนื่องครับข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ